ชื่นใจไม่พอนะคะยังสร้างเงินได้ด้วยค่ะเพราะว่าสองสามีภรรยาที่จังหวัดตรังนะคะขยันสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะคะก็หาสินค้าในท้องถิ่นอย่างมะพร้าวน้ำหอมนี่แหละค่ะพอขายไปขายมาต่อยอดนะคะทำวุ้นมะพร้าวน้ำหอมขายซะเลยค่ะเพราะว่าอากาศยิ่งทะลุใกล้40องศาแบบนี้นะคะได้ชิมสักหน่อยหวานเย็นชื่นใจคลายร้อนได้ดีทีเดียวค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะวิธีทำมาหากินของเขา2คนไปอย่างไรบ้างทำรายได้ได้มากน้อยขนาดไหนในพิกัดทำกินค่ะอุณหภูมิในประเทศไทยที่พุ่งสูงปรี๊ดร้อนตลอดแทบแตกแบบนี้พิกัดทำกินขอนำเสนอวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอีกหนึ่งเมนูของหวานแบบไทยๆที่ช่วยดับกระหายคลายร้อนมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งวุ้นมะพร้าวน้ำหอมที่ทำมาจากมะพร้าวน้ำหอมแท้ๆพร้อมเนื้อมะพร้าวอ่อนๆแหมหน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้วางขายอยู่ที่บ้านเลขที่71/1ริมถนนตรังสิเกาเส้นทางไปยังหาดปากเมงและแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังหลายแห่งในอำเภอสิเกาและก็ยังเป็นเส้นทางลัดไปจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตอีกด้วยค่ะ yeah. ก่อนอื่นต้องไปทำความรู้จักกับแม่ค้าขายวุ้นมะพร้าวน้ำหอมเจ้านี้ก่อนนะคะคือคุณพี่พรพิมลช่วยธานีวัย45ปีบอกว่าขายวุ้นในลูกมะพร้าวน้ำหอมมานานกว่า20ปีแล้วโดยรับซื้อมะพร้าวน้ำหอมแท้ๆมาจากจังหวัดสงขลาซื้อมาตั้งแต่ลูกละ10บาทจนเดี๋ยวนี้ลูกละ20บาทแล้วค่ะแม้ว่าต้นทุนจะสูงขึ้นแต่ร้านพี่พรพิมลก็ยังคงขายในราคาเดิมคือลูกละ35บาท3ลูก100บาทขายได้วันละไม่ต่ำกว่า100-200 ลูกยิ่งในช่วงหน้าร้อนแบบนี้จะขายดีมากๆเพราะมีนักท่องเที่ยวแวะเข้ามาซื้อกันตลอดทั้งวันยิ่งถ้าในช่วงเทศกาลสำคัญก็จะขายได้มากกว่า300ลูกสร้างรายได้หลายหมื่นบาทต่อเดือนเลยทีเดียวทำวุ้นในลูกมะพร้าวน้ำหอมนี่เป็นประมาณ20ปีแล้วค่ะแล้วก็เราสินค้าลูกมะพร้าวนี้เราสั่งมาจากสงขลาเป็นมะพร้าวน้ำหอมแท้เพราะว่าเราจะเน้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะก็ราคาเมื่อก่อนลูกมะพร้าวราคามันถูกลูกละ10บาทแต่ตอนนี้ขึ้นเป็นเท่าตัวประมาณ20บาทแต่ราคาเรายังใช้ราคาคงเดิมเพื่อจะให้ลูกค้าอยู่ทานได้เราก็อยู่ได้ค่ะพี่พรพิมลบอกว่าจะนำมะพร้าวน้ำหอมมาผ่าเอาแต่น้ำมะพร้าวแล้วนำไปต้มผสมกับผงวุ้นใส่ใบเตยที่ปลูกเองเพื่อความหอมกรุ่นก่อนที่จะเทกลับลงไปในลูกมะพร้าวที่มีเนื้อมะพร้าวอ่อนๆอยู่ข้างในทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วแพ็คใส่ถุงนำไปแช่เย็นเพื่อเตรียมขายโดยเปิดขายตั้งแต่ช่วงเช้าประมาณ 9:00 น.จนถึง 15:00 น.ก็จะขายหมดเกลี้ยงแล้วล่ะค่ะ yeah.ขายดิบขายดีแบบนี้ก็เพราะวุ้นมะพร้าวของคุณพี่พรพิมลมีความแตกต่างจากเจ้าอื่นทั้งในเรื่องของความสดใหม่และรสชาติความหอมหวานจากน้ำมะพร้าวและใบเตยซึ่งความนุ่มจากวุ้นและเนื้อมะพร้าวอ่อนที่กรุบๆชวนให้รับประทานที่สำคัญยังเป็นวุ้นมะพร้าวที่ไม่ใช้สารเจือปนใดๆเพราะทำสดใหม่วันต่อวันเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคทำให้มีลูกค้าจากทั่วสารทิศแวะเวียนมาอุดหนุนกันไม่ขาดสายเลยค่ะการขายวุ้นมะพร้าวน้ำหอมนอกจากจะสร้างรายได้ให้ครอบครัวพี่พรพิมลเป็นกอบเป็นกำแล้วยังถือเป็นอีกหนึ่งสินค้าโอท็อปที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอสิเกาได้อย่างน่าภาคภูมิใจด้วยล่ะค่ะพิกัดทำกินนาวที่16รายงานเห็นวิธีทำแล้วนะคะดูแล้วไม่ยากค่ะกลับไปที่บ้านไปลองผสมดูนะคะแล้วก็ซื้อมะพร้าวมาสักลูกหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดจะให้อร่อยแบบออริจินอลสอยต้องไปที่ตรังค่ะกับพี่พรพิมลนะคะไปอุดหนุนเขาหน่อยนะคะเพราะว่าการันตีความอร่อยจากลูกค้าที่มาซื้อไม่ขาดสายเลยทีเดียวค่ะ